ายการคนดังขอโชว์นี่เดี๋ยวนะทำไมต้องวู้ไม่จะได้ดูแบบคึกคักอย่างนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ช่องทางการรับความสุขของเราก็มีหลากหลายช่องทางนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกติดตามรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebookติดตามรับชมแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันไปด้วยนะแชร์ความสุขให้กับทุกๆคนนะคะที่ www.facebook.com/china8thailand นั่นเองหรือว่าบางคนอ่ะเดี๋ยวนี้ชีวิตมันอยู่บนโทรศัพท์มือถือนะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้เลยเข้าไปดาวน์โหลดนะคะนี่เซิร์ชเลยค่ะคำว่า China8นั่นเองนะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอแบบนั้นเด็ดๆเลยคุณผู้ชมถูกต้องแล้วก็ยังโมเมนต์เท่านั้นเด้อเพราะว่ามีกล่องลูกตูดทีวีทุกๆรุ่นเนาะสามารถติดตามเบิ่งได้เป็นหมื่นๆซองทัวร์โลกเลยเนาะเอาเป็นว่าเจ้าจะอยู่ที่ได้ข้องโลกก็สามารถเบิ่งได้ผ่านกล่องลูกตูดทีวีกล่องนี้กล่องเดียวเอาอยู่มีทั้งรายการดีๆมีทั้งเพลงดีๆมีทั้งในเรื่องข้าวสลัดข่าวสารต่างๆมากมายและเราเป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ในกล่องลูกตูดทีวีเจ้าแล้วก็ยังมีทั้งเว็บไซต์ด้วยนะคะเข้าไปเลยค่ะชัดเจนแจ๋วแหววที่ www.china8thailand.com นั่นเองนะยังไงก็สามารถที่จะรายงานตัวติดตามรับชมแล้วรายงานตัวมาได้ด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็คือเดี๋ยววันนี้เรามีของรางวัลด้วยดังนั้นวิธีการนะคะลุ้นรับของรางวัลเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดเลขนี้มาเลยนะคะจำเลขไว้ก่อนได้ทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ก็ตามก็สามารถที่จะร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกับเราได้เลยวันนี้เอาใจสำหรับใครที่อยากจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณนะคะโทรมาได้ที่1800694145หรือว่า02-942-3319 02-942-3498หรือในประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะโทรมาเลยที่02-942-3319และ02-942-3498ชื่อตองเนาะและสำหรับมื้อนี้เนาะเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังว่ามื้อนี้เรามีเรื่องยั่งมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเพราะว่าจะเป็นช่วงคนดังข้อโต๊ะช่วงทับชอบสนุกสุขสั่งได้นะทุกช่วงน่าตื่นเต้นและไล่บอกเลยเนาะเพราะว่ามื้อนี้เราจะส่วนเศร้าๆเนาะมาออกกำลังกายด้วยการเต้นซุมบ้าเฮ้ยชื่อตองเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นกระแสที่อินเทรนด์มากเดี๋ยวนี้ดาราเขาดูแลตัวเองเกี่ยวกับการเต้นนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมนี่มันสนุกสนานคุณผู้ชมและสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแขนที่หย่อนคล้อยพุงที่ป่องต้นขาที่ใหญ่หรือว่ารูปร่างที่มันเถอะทะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคนดังขอโชว์ของเรานะจะมาพร้อมกับกิจกรรมหนึ่งคือ W Run the World กิจกรรมที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะหนึ่งคือได้ร่วมทำบุญด้วยการวิ่งและแบบนี้เลยเต้นซุมบ้าทั้งสนุกทั้งได้สุขภาพดีแล้วก็ได้ทำบุญด้วยซึ่งวันนี้นะคะก็มีระดับเทพเลยนะที่จะมาสอนเรานะคะในรายการก็คือผู้ก่อตั้งค่ะคุณครูซาร่านั่นเองเป็นผู้ก่อตั้ง The Women's Club ค่ะแล้วก็ยังมีครูเฟิร์สมีครูฮานด้วยนะคะที่จะมาสอนเราในเรื่องของการเต้นซุมบ้าและนี่ที่เห็นอยู่คุณแม่ของมากี้ราศีจ้าแล้วมื้อนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษได้ไล่น้องจ้าข่าวใจไดโอลงกับคุณซาร่าครูเฟิร์สแล้วก็ครูฮาร์ดแล้วเนี่ยบนแนวมื้อนี้คุณแม่คุณมากี้ก็อาจจะมารวมในรายการกับเฮาได้นี่จะเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคุณผู้ชมต้องติดตามกันแต่พูดถึงงานวิ่งงานนี้ค่ะคือสามารถที่จะร่วมสนุกกันได้คืออย่างที่บอกว่าเป็นงานวิ่งที่เต้นโคตรมันกับงานเต้นที่วิ่งโคตรมันเช่นเดียวกันกับครั้งแรกนะคะของ Zumba Dance Party ในงานวิ่งนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18อย่างที่บอกเลยใครที่สนใจสามารถหาซื้อบัตรได้เลยนะคะที่ The Women's Club ชิดลมนั่นเองหรือจะโทรไปสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะที่026515544หรือสมัครผ่านไลน์ได้เลยนะคะแอดไปเลยค่ะที่ W1 The Worldนั่นเองนะคะถูกต้องเนาะเอาเป็นว่าช่วงหน้าจะทวนคณะได้เฮาจะมาเต้นซุมบ้าโซแน่นอนเนาะแต่ว่าช่วงสุดท้ายกับแบบว่าตื่นเต้นบ่แพ้กันเพราะว่าสําหรับสาวๆผู้ใดที่อยากจะมีในเรื่องของผิวพรรณดีหน้าตาดีหุ่นดีน้องจากช่วงที่ช่องที่เป็นช่วงหุ่นดีแล้วช่วงสุดท้ายเป็นช่วงเห็นให้หน้าตาดีดูแลผิวพรรณดูแลผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ B Way Cosmetic นั่นเองเนาะผลิตภัณฑ์ B Way Cosmetic มีหลากหลายจะมีมียังแดงมื้อนี้และจะมีวอเชอร์หรือว่าจะมีข้องมาแจกเป็นย่างต่อถ้าติดตามเอ้ยอูนี่ถ้าใครที่ได้ติดตามรับชมอูนะหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยทำไมเลข3แล้วยังดูผิวสุขภาพดีอยู่เลยผู้ชมอยากจะบอกว่านี่แหละบีเวเป็นเคล็ดลับของมินระดาเองมินระดาใช้ดีแล้ววันนี้อยากจะบอกต่อนะบีเวคอสเม
เมติกตัวนี้ก็คือคนเรานะถ้าเกิดผิวพรรณดีต่อให้คุณเลข3เลข4คุณก็ยังดูเด็กได้กล้องซูมมาใกล้ๆได้เลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ต้องใช้รองพื้นจ้าจริงๆนะไม่ต้องใช้รองพื้นคือใช้แป้งแบบทั่วไปเนี่ยแหละแล้วก็แต่งๆๆๆไปตื่นมาก็สดใสแล้วด้วยบีเวแต่วันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนรวมถึงมีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามในรายการวันนี้ค่ะเจ้าเอาเป็นว่าส่วนหน้าเห่าไปเจอกันเลยกับคุณขู่ที่จะมาซ่อนเห็นให้เห่าร่างกายดีสุขภาพดีกับการเต้นซุมบ้านั่นเองเดี๋ยวเจอกันแน่นอนในช่วงหน้าช่วงคนดังข้อโสร้อนๆจะใส่ขายาวไปทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ทุกคนไปอยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่ผมว่าเฟี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้างไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดึงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอ1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลย
ือข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใหญ่ภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกเข้าไปในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับบ้านแรงยังดูของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงๆก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจจริงเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจากเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับSolo tú, contigo el tiempo pasa volando Yo sé que tú te pones blue Porque tú sabes que estoy mirando Pasito a pasito, mami Me voy acercando Poquito a poquito Yo te voy enamorando Pasito a pasito, mami Me voy acercando Poquito a poquito Yo te voy enamorando Ay, amor Me gusta bailar contigo
cintura. Mami, no ve más. Pasito a paso. Moviendo los brazos. Cintura, cintura. เรามีความรู้สึกว่าเต้นแบบนี้เห็นให้ไข้มันกระจายแบบกระจายแบบกระจายแท้ๆนะเสียดายจริงๆเราต้องเตรียมรองเท้ามาเพราะเมื่อกี้เต้นทั้งท่อนแบบนี้ก็คงไม่ดีนะคะแต่ว่าวันนี้ต้อนรับด้วยค่ะสำหรับทั้งสองท่านเป็นระดับครูในการสอนเต้นซุมบ้าเลยนะคะต้อนรับด้วยคุณวันชนะแล้วสบายดีคุณวันชัยผลดีครูฮานค่ะสวัสดีค่ะก็ข้อสบายดีกับทุกท่านเลยเดี๋ยวข้ออนุญาตหยิบใหม่เนาะเป็นยังไงหายใจเมื่อยไหมคะบอเมื่อยเมื่อยเลยน่าจะชินแล้วค่ะเพราะว่าเราจะออกกำลังกายกันทุกวันครับนี่ขนาดเต้นแป๊บเดียวนี่หายใจยังไม่ค่อยทันเลยค่ะแหละเมื่อกี้ก็เกือบที่ฮอบแล้วเนาะครับผมแต่ว่ามื้อนี้มาแบบว่าเต้นโซ่ให้เฮาเมื่อกี้คือเพราะเอิญเป็นการเต้นซุมบ้าซุมบ้าครับใช่ครับคือเป็นสไตล์ลาตินเป็นสไตล์ลาตินครับค่ะใช่ครับแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าถ้าคนที่อาจจะเต้นไม่ค่อยเป็นก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยครับการเต้นซุมบ้าเนี่ยมันคนเต้นไม่เป็นก็สามารถเต้นได้นะครับแล้วก็คนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็สามารถเต้นได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าการเต้นซุมบ้าเนี่ยมันเต้นไม่ยากเนาะมันเป็นการเต้นผสมผสานด้วยท่าหลายๆท่าไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกนะครับด้วยฮิปฮอปหรือการเต้นฟรีสไตล์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันสามารถออกกำลังกายได้ทุกสัดส่วนเลยทีเดียวครับนี่ขนาดเต้นแป๊บเดียวถ้าเกิดสังเกตใกล้ๆเหงื่อเริ่มออกแล้วแสดงว่าช่วยในเรื่องของการเบิร์นได้เยอะมากถ้าใครที่สนใจวันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามแต่ว่าทั้งครูเฟิร์สและครูฮานนะแบงไม่ได้มาแค่พูดถึงการเต้นซุมบ้าเท่านั้นเพราะว่าเร็วๆนี้ค่ะเขากำลังจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทุกคนต้องไปรวมตัวกันที่นี่นะคะเพราะว่างานนี้ก็คืองาน W Run the World นะคะงานวิ่งที่เต้นโคตรมันกับงานเต้นที่วิ่งโคตรมันงานนี้เป็นครั้งแรกของ Zumba Dance Party ในงานวิ่งด้วยแม่แล้วจะมีขึ้นวันที่18นี้แต่ว่ารายละเอียดจังเป็นจังได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาโอลงครับทางซ่องคูแล้วก็มีอีกตึม1คนทีมคาดไว้เลยนั่นก็คือปู่ซาร่าหรือว่าเทรนเนอร์ซาร่านั่นเองเนาะซึ่งบอกเลยว่ามื้อนี้เราจะมาเจาะลึกในงานนี้และก็สำหรับผู้ใดที่แบบว่าเบิ่งดูแล้วอยากสนใจเนาะอยากจะมาเห็นซุมบ้าหรือว่ามาเห็นการเต้นแบบนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาฮู้รายละเอียดกันแน่นอนเอออูใช่แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งครูเฟิร์สแล้วก็ครูฮานก็จะไปร่วมในงานด้วยแน่นอนค่ะค่ะทั้ง2ท่านไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วเกิดเป็นวิ่งการกุศลก็จะวิ่งทั่วไปแต่อันนี้1ได้ทำบุญด้วยได้สนุกด้วยได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเต้นดังนั้นใครที่สนใจอุ๊บอกต่ออีกรอบนึงแล้วกันนะคะสามารถที่จะหาซื้อบัตรกันได้เลยซื้อบัตรได้ที่ The Women Club ชิดลมนะคะหรือว่าสมัครผ่านไลน์ก็ได้นะณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็แอดไปเลยที่ W Run The World นะคะ W Run The World ค่ะหรือว่าจะโทรไปสอบถามข้อมูลต่างๆก็ได้ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอแต่แหมเราสองคนเนี่ยเต้นนิดเดียวก็หอบแห้งๆๆแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะนอกจากครูฮานและครูเฟิร์สแล้วเรายังมีอีกหนึ่งท่านที่สำคัญแม่แล้วเป็นเจ้าของเลยแล้วก็หุ่นเป๊ะปังอลังเวอร์มากแบงชื่อตองเนาะนี่ก็คือคุณเทรนเนอร์ซาร่านั่นเองแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเนาะ The Women Club นี้ด้วยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันแน่นอนเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่าช่วงนี้ก่อนจะออกก็ยังให้เต้นโซอีกตึมสอนเราด้วยนะคะในการเต้นแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักนิดนึงแล้วช่วงหน้าเจอกันแน่นอนจ้ามิวสิกฟิวมาWoo!
ปลี่ยนท่าแล้วลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะๆ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทานลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอลผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับเท้าเนียนใสความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากองละ5 3กอง10จ้าบิ๊กจอมครับบิ๊กอร่อยๆครับบิ๊ก
ปิงจองครับจ้าพี่กองละ5นะคะ3กอง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วหลายๆท่านก็เห็นกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าการเต้นซุมบ้าเนี่ยเป็นการเต้นที่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกหนึ่งแบบว่าการออกกำลังกายที่สาวๆและก็หนุ่มๆตอนนี้กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะและวันนี้เรามีผู้ก่อตั้งนะคะ The Women Club นะคะหรือว่าคุณซาร่านะคะจะมาให้ข้อมูลแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากด้วยนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่านะคะ The Women ขออภัยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่า W Run The World นะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18มีนาคมนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดคุยกับผู้ก่อตั้งคลับนี้แล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรนะคะและจะไปช่วยในเรื่องของมูลนิธิที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนนะคะกับงานนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีทั้งเซเลบดารานะคะแล้วก็มีคนดังมากมายเนี่ยที่เข้าร่วมงานนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปแล้วคือจริงๆน้องงานนี้ต้องบอกกันก่อนคุณผู้ชมน่าสนใจตรงที่ว่ามากกว่าการออกกําลังกายนะคะมากกว่าการทําบุญนะคุณผู้ชมคือได้ทั้งการออกกําลังกายและการทําบุญที่สําคัญค่ะการไปทําบุญในครั้งนี้เหมือนกับว่าไปจัดงานปาร์ตี้อ่ะแบบสนุกสนานเลยคุณผู้ชมคะงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งได้เมื่อสักครู่เห็นภาพบางส่วนบางตอนแล้วว่าดาราคนดังเซเลบไปกันเยอะจริงๆเลยโดยเฉพาะใครคะที่เป็นแฟนคลับของสาวมากี้ราศีแล้วก็หนุ่มลอยอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่เคียงข้างก็คือหนุ่มป๊อกเนี่ยแหละคุณผู้ชมเขาก็จะไปงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เขาสองคนเท่านั้นนะคะยังมีดาราคนอื่นที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นพี่อ้นศรีพันธ์ก็ไปแล้วก็ยังควงคุณแม่คนสวยด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเซอร์ไพรส์กันก่อนไม่แน่นะแม่หนิงอาจจะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราก็ได้แต่ว่ารายละเอียดของงานต่างๆในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องติดตามเพราะว่าเดี๋ยวอู้จะพาไปเจาะลึกให้มากยิ่งขึ้นจะให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้ว่าจุดประสงค์การจัดงานนี้จัดขึ้นมาเพื่ออะไรและ The Women Club นั้นคือคลับเกี่ยวกับอะไรวันนี้ต้อนรับด้วยนะคะนอกจากครูเฟิร์สและครูฮานแล้วค่ะต้องต้อนรับคุณซาร่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ซาร่านั้นเป็นบุคคลที่ได้ก่อตั้ง The Women Club ขึ้นมานะคะชื่อเต็มๆก็คือคุณนันพัฒน์นะคะนันทพัฒน์นะคะเป็นผู้ก่อตั้ง The Women Club แต่ว่าก่อนอื่นขอทำความรู้จักกับ The Women Club ก่อนนะคะว่าเป็นคลับสำหรับใครอะคะเป็นคลับสำหรับผู้หญิงที่ตอนนี้เปิดกว้างแล้วค่ะสำหรับผู้ชายก็เหมาะได้เพราะว่ามีหลายๆท่านค่ะบางทีมาออกกำลังกายแล้วแบบแฟนมานั่งคอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเปิดกว้างให้คุณผู้ชายสามารถมาออกกำลังกายด้วยกันได้ดีกว่าโอ้โหได้ทั้งผู้หญิงใช่ค่ะได้ทั้งผู้ชายแต่ว่าต้องถามว่าก่อนที่พี่ซาร่ามาเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยเห็นว่าเดิมทีพี่ซาร่าเองก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเพราะอะไรชอบอะคะจริงๆเป็นคนชอบออกกำลังกายเพราะว่าเราดูแลสุขภาพมาเป็น10ปีแล้วอะค่ะคือตอนนั้นอยู่ที่อเมริกาแล้วรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นคนตัวผอมมากเลยไม่มีหุ่นไม่มีสะโพกแล้วก็เลยแบบไปตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้จริงๆจังๆแล้วก็พัฒนาบิ้วหุ่นตัวเองขึ้นมาตอนนี้เลยกลายเป็นเหมือนกับโอเคเราสร้างหุ่นได้เราปั้นหุ่นตัวเองได้ก็เลยมาเปิดเป็น The Women Club ค่ะเพราะว่าเราอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆเนี่ยให้กับ
ช่แล้วกระแสเรื่องของการรักสุขภาพก็มาหลายๆคนก็สนใจในการออกสุขออกกำลังกายแต่ว่าอย่างเนี่ยพี่ซาร่าอย่างกูเองเนี่ยอยากจะออกกำลังกายแต่บางทีขี้เกียจบางทีรู้สึกเบื่อแต่คุณผู้ชมเมื่อมีการเต้นซุมบ้าเนี่ยหนึ่งเลยความสนุกสนานของการเต้นมันจะทำให้เราลืมอาการเหนื่อยไปเลยอันนี้การันตีได้ด้วยสองท่านนะคะก็คือในส่วนของครูฮานและครูเฟิร์สมาร่วมงานกับพี่ซาร่าได้ยังไงนะคะสำหรับเฟิร์สเนี่ยครับก็คือเป็นครูสอนเทรนเนอร์ซุมบ้าอยู่ที่สตูดิโออยู่แล้วนะครับที่เดอะวูแมนคลับอยู่แล้วครับก็คือจะสอนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะมีประมาณ2คลาสถึง3คลาสด้วยกันครับก็คือจะสอนคลาสซุมบ้าครับผมอ๋อถึงเต้นแบบเก่งขนาดนี้อีกหนึ่งท่านค่ะครูฮานค่ะก็ฮานจะเป็นครูผู้ช่วยของเฟิร์สอีกทีนึงนะครับใช่ครับปกติฮันก็จะสอนซุมบ้ามาประมาณ2ปี2ปีแล้วครับก็จะช่วยเฟิร์สตั้งแต่ทำทีมแข่งด้วยกันมาจนกระทั่งมาร่วมงานกับพี่ซาร่าณตอนนี้ค่ะที่ The Women Club นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าดาราเซเลบเยอะมากจริงๆส่วนใหญ่ใครที่ไปใช้บริการบ่อยเป็นพิเศษมากนะคะในวงการตอนนี้นะคะจะมีน้องมากกี้ที่ออกกำลังกายกับซาร่าแต่แรกเลยเพราะว่าซาร่าเป็น personal training ให้น้องแล้วก็มีคุณเก๋ชลดาพี่เก๋ใช่ตอนนี้พี่เก๋เอาจริงแล้วจะฟิตหุ่นให้ฟิตปังเลยแล้วก็อาจจะมีน้องมารีน่าคุณแหวนก็มาคุณจอยก็มาคุณจอยใช่ค่ะคือหลายๆคนในวงการบันเทิงนะคะก็มาออกกำลังกายที่นี่แต่ว่าวันนี้เราได้รู้จักคร่าวๆแล้วแบ่งเกี่ยวกับ The Women's Club นะคะว่าเป็นคลับเกี่ยวกับอะไรเป็นคลับเกี่ยวกับคนรักสุขภาพเป็นคลับสำหรับคนที่อยากจะมาเจอเพื่อนๆที่มีหัวอกเดียวกันชอบในเรื่องของสุขภาพความสวยความงามเรียกได้ว่าสวยจากข้างในสู่ข้างนอกเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่ซาร่าไม่ได้มาพูดถึงแค่ The Women's Club เท่านั้นยังมาพร้อมกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยใช่ค่ะที่จะมีขึ้นในวันที่18นี้นะคะเป็นกิจกรรมอะไรคะคุณเป็นงานวิ่งและเต้นซุมบ้าค่ะวันที่18นี้ที่สวนลุมพินีค่ะงานนี้ขอบอกว่าดาราเต็มงานค่ะใช่ค่ะทุกคนมาร่วมบุญกันมาช่วยกันน้องมีน้องมากี้กับคุณป๊อกนำทีมวิ่งเลยทีเดียวแล้วก็จะมีคุณเก๋ชลดาก็มาคุณนกชาริดาก็มาใช่ค่ะสวยงั้นเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นทีมมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2016โอ้ใช่ค่ะทั้งดาราทั้งนางงามค่ะต้องก็รู้แล้วแต่อยู่ในวงการความสวยความงามใช่ค่ะแล้วก็มาใช้บริการกับทาง The Women's Club เป็นประจำนะคะกิจกรรมนี้พูดถึงความน่าสนใจนะคะพี่ซาร่าว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างความน่าสนใจของกิจกรรมของงานนี้นะคะได้รวม2อย่างเข้าไว้ด้วยกันก็คืองานวิ่งและงานเต้นค่ะเพราะว่างานเต้นปกติเต้นซุมบ้าเนี่ยเราจะเต้นแต่ในคลับถูกไหมในฟิตเนสเราไม่เคยไปเต้นเอาท์ดอร์แล้วคนที่วิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งอย่างเดียวไม่เคยเข้าไปที่คลับหรือฟิตเนสตอนนี้เราก็มาเมิร์จกันจับ2 อย่างมารวมกันให้คน2กลุ่มเนี่ยได้รู้จักแอคทิวิตี้ใหม่ๆใช่ค่ะปกติแล้วถ้าเรากำลังนึกภาพอยู่ว่าถ้าเราเต้นไปด้วยแล้ววิ่งไปด้วยคือจะเป็นยังไงคือแบบเราตื่นเต้นแล้วอ่ะเราเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนจริงๆเราวิ่งก่อน1ชั่วโมงหลังจากวิ่งเสร็จเราจะไปปาร์ตี้ต่อค่ะก็คือการเต้นซุมบ้าอีก1ชั่วโมงครึ่งใช่แต่ระหว่างการวิ่งเนี่ยเราจะมีการเล่นเกมด้วยเป็น RC ซึ่งเราวิ่งไปเนี่ยเราจะต้องจำให้ได้ว่าเขาถามว่าอะไรเราจะวิ่ง2รอบก็คือ5กิโลค่ะนี่คือเป็นความแตกต่างที่ไม่เคยเจอในงานใดมาก่อนใช่อันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนเมื่อกี้พูดคุยกับพี่ซาร่าไปพอประมาณแล้วแต่ว่าแน่นอนค่ะสองคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะเป็นครูทั้งสองท่านที่จะไปเพิ่มความสนุกในเรื่องของการเต้นซุมบ้าพูดถึงความพิเศษและแตกต่างนิดนึงของงานนี้ค่ะความพิเศษแล้วก็ความแตกต่างของงานนี้นะครับก็คือจะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเยอะในจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็การเต้นของแต่ละครูที่จะนำเต้นในวันนั้นเนี่ยก็จะมีสไตล์การเต้นที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นพาร์ทเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนู้นเนาะว่ามันเป็นอย่างไรแต่บอกได้เลยว่ามันเซอร์ไพรส์มากๆนะครับใช่เพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็สนุกไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าณตอนนี้เชื่อแบงหลายๆคนอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้คร่าวๆนะตอนนี้ก็คือสามารถหาซื้อบัตรได้แล้วค่ะค่ะตอนนี้นะคะรีบซื้อบัตรด่วนเลยค่ะใกล้เต็มแล้วค่ะเราจะปิดขายบัตรอีก3วันนะคะให้โทรเข้าไปที่ The Women Club ค่ะ
ตามเบอร์ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยคุณผู้ชมและอย่างที่บอกว่าไม่ได้แค่วิ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่า 1,300 บาทสิ่งที่คุณจะได้รับไปนะคุณผู้ชมคะก็คือมีทั้งเสื้อก็จะมีไซส์ต่างๆคุณก็ระบุบอกไปว่าคุณใส่ไซส์อะไรนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีโอ้โหของอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายหลายอย่างมากจริงๆมากกว่าความสนุกคุณยังได้รับของเที่ยวลึกไปด้วยในครั้งนี้แล้วก็คุณยังได้ร่วมกันในการสร้างบุญด้วยไปพบปะเจอกับเพื่อนใหม่ๆไปเจอกับเซเลบคนดังว่าเอ๊ะเคล็ดลับทำไมเขาถึงสวยจังเลยอ่ะใช่ค่ะนะคะงานนี้รับรองว่าเกิดคุณพลาดไปเสียดายอย่างแน่นอนเสียใจอย่างแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะใครสนใจนะคะเดี๋ยวแบงค์บอกเบอร์ให้นะคะเผื่อว่าใครที่แบบอุ๊ยฉันอยากซื้อแล้วนะคะอดใจไม่ได้แล้วอ่านนั้นบอกเบอร์เลยละกันค่ะ026515544นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์มือถือนะคะ0875459265นะคะก็สามารถโทรเข้ามาจองบัตรไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวถ้าบัตรเต็มแล้วเนี่ยไม่ได้ร่วมงานนี่เสียดายแย่เลยใช่ไหมคะเสียใจเป็นงานบุญด้วยค่ะค่ะเพราะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเราจะบริจาคให้กับ3มูลนิธิด้วยกันค่ะมูลนิธิอะไรบ้างคะมูลนิธิแรกก็คือสถาบันประสาทวิทยาโลก ALS ค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่มูลนิธิที่2ก็จะเป็นศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติค่ะแล้วมูลนิธิที่3เนี่ยคาลัง for you สำหรับเด็กรีฟูจีเด็กยากจนค่ะเราช่วย3มูลนิธิด้วยกันค่ะถือว่าเป็นการแบบไปออกกำลังกายได้บุญแล้วก็ที่สำคัญร่างกายของเราก็แข็งแรงด้วยนะคะต้องไปร่วมงานนี้ให้ได้นะทุกคนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองวันนี้ก็วันที่10แล้วอีก8วันนะคะวันที่18นี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆในงานนี้ค่ะอีกหนึ่งท่านซึ่งถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหลักๆของงานและงานนี้จะขาดหนึ่งท่านผู้นี้ไม่ได้และหลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับของน้องมากี้ราศีค่ะอาจจะเคยได้เห็นภาพแม่เน่งไปแล้วว่าโหยลูกไม้หล่นใต้ต้นตุ๊บเลยจริงๆเลยลูกสวยแบบนี้ก็เพราะว่ามีคุณแม่สวยและเคล็ดลับความสวยของคุณแม่ก็ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในคลับนี้ด้วยนะคะ The Women's Club นั่นเองและงานนี้แม่เน่งก็จะไปร่วมในงานด้วยนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับความสวยมาบอกเคล็ดลับนะคะจากแม่เน่งว่าทำไมถึงสวยและสุขภาพดีขนาดนี้ติดตามกันได้ในช่วงหน้าเดี๋ยวห้ามพลาดค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งครูเฟิร์สแล้วก็ครูฮานนะคะที่มาสอนเราเต้นเมื่อสักครู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะอยู่กับพี่ซาร่าและแม่เองนะคะติดตามกันได้ช่วงหน้าสักครู่ค่ะมีมุกเดียวแหละที่หาที่สุดแต่คิดว่าเล่นแล้วไม่แป๊กแน่แน่ความมั่นใจพี่ว่ามันน่าจะใช้เวลามันเป็นเวลาที่สะสมมาแบบว่าตั้งแต่เราเริ่มแรกเราก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นคือมันก็ยังมีขัดเขินเวลาที่เราเล่นแรกๆมือถือไมค์อีกมือยังไม่รู้จะไปทำอะไรมันเกะกะมากแต่หลังจากที่เราเล่นไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงจะเล่นแบบไหนจะทำยังไงให้คนขำอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งเนี้ยคือเราอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่เราสามารถทำให้มันตลกได้ก็คนเราก็ไม่ได้เล่นอะไรขำตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการแก้ปัญหาเวลามุกแป๊กเราก็อัมมุกมันอะไอ้ที่แป๊กเนี่ยกลับให้มันมาขำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องมีตัวต่อตัวอัมอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันตลกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านอกกล้องดีกว่านะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันแต่งเยอะเกินไปไงมีแต่คนทักนะอุ้ยจอยทำไมหน้าตอนนี้อยู่ในกล้องกันหน้าแก่ทำไมมาออกมาตัวจริงทำไมดูเด็กจังเลยพี่ใช้มาเยอะมากครีมเนี่ยใครแนะนำอะไรพี่ก็ซื้อพี่คือชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางชอบครีมบำรุงหน้าเขาเป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่า
สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่ดูแล้วกันนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ 14-15 ก็กลับกันแล้วกันนะกลับกันเป็น 4-5 พี่ใช้แล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมากเวลานั้นนะพอเรามีริ้วรอยแล้วพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ตัวใช่ป่ะแต่ว่าพี่อ่ะอธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนแนะนำว่าให้พี่ใช้น้องสาวคนนี้หน้ามันก็ใสเหมือนกันนะเพราะมันใสปุ๊บพี่ก็เลยอยากจะใสกับมันมั่งใสว่าสิบ่ทิ้งกันใสว่าสิมีกันและกันพี่ก็เลยต้องขอถามว่าน้องใช้อะไรบอกพี่ด้วยพี่จะใช้มั่งแล้วน้องมันก็มาถึงบ้านบอกว่าพี่ใช้ตัวนี้นะแล้วพี่น่าจะใสแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปถามว่าไม่ได้ใช้ว่าแค่อาทิตย์เดียวแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มันไม่ใช่ยาพิเศษนะจะบอกให้มันต้องใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆใช้ไปแล้วก็หน้าก็จะเด้งแล้วก็ใสสวยเหมือนพี่นี่แหละโอเคปะจบนะบอกว่าเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันสามีเขาก็จะบอกว่าหน้าเธอดีขึ้นนะหน้าเธอใสขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยตรงร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มจะแบบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เริ่มจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าพี่ก็เป็นอยู่หน้าแข็งง่ายอยู่เหมือนกันก็ใช้ของมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนแล้วก็ซึมซับเข้าไปในหน้าได้จริงๆก็เรียกว่าสวยทะลุหน้าอย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะให้ใช้แค่3ตัวนี้เช้าเย็นแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้ง่ายเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลามอนสกินแคร์เนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็ซึมซับง่ายแล้วก็ทะลุหน้าใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้จะค่ะคงไม่แนะนำเพราะว่าพี่อาจจะไปพูดแต่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ยื่นหน้าไปให้ดูแล้วกันหน้าแบบใสๆหน้าที่แบบนี่มันแต่งหน้าเยอะไงแล้วพอบอกว่าล้างหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูว่าหน้าพี่จริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้ดูทุกอย่างมันต้องลองถึงจะรู้ใครเขาบอกก็อย่าไปเชื่อเขาลองใช้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าสั่นเด้งเป็นยังไงโดยที่คนที่อายุได้แบบว่าเกิดมานานอ่ะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้เพราะเกิดมานานแบบเราเนี่ยลองใช้ดูน่าจะอ่อนยาวค่ะช่วงขนดังขอโชว์ทองคะเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วเราก็ได้ทราบกันแล้วว่างานบุญที่สนุกสุดๆก็ต้องเป็นงานนี้เลยนะคะเป็นงานที่วิ่งด้วยเต้นด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งงานนะคะที่อยู่ในงานการกุศล W Run The World นะคะก็คือเขาบอกว่าจะมีการ Matching for Dinner ค่ะก็คืองานนี้จะมีทั้งนายแบบทั้งนางแบบแต่กิจกรรมดีๆแบบนี้คนโสดทั้งหลายก็คงจะสนใจอยู่ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆคงจะต้องถามท่านนี้เลยค่ะบึงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยวันนี้ต้อนรับด้วยนะคะสำหรับแม่เน่งอรศรีฮอนโนบาเลนเซียกาคุณแม่ของน้องมาร์กี้รอศรีนั่นเองสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่คุณแม่อุตส่าห์ให้เกียรติมารายการเรานะคะเพื่อสอบถามกับงานนี้ด้วยนะคะที่พี่อู๋บอกเมื่อกี้ว่ามีจะมีทั้งนางแบบนายแบบไปที่งานนี้ยังไงคะหนูสนใจแล้วล่ะค่ะตอนนี้คุณแม่เนี่ยเห็นคนปัจจุบันเนี้ยอายุ35แล้วยังไม่มีแฟนกันเลยอายุ40แล้วยังไม่มีแฟนกันเลยแม่ก็เลยคิดว่าแม่ต้องทำอะไรขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นในงานนี้มันเป็นงานบุญใช่ไหมการหาคู่ให้คนเนี้ยมันก็เป็นบุญกุศลมันเป็นบุญมากมากเลยค่ะแม่ก็เลยจัดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีนายแบบมีนางแบบอ่ะบางคนก็อาจจะได้ไปดินเนอร์กับนางอะไรบางคนอาจจะได้ไปดินเนอร์กับนางแบบหรือว่าบางคนคนนี้วิ่งอ่ะอีกคนนึงเต้น
งเอามาเจอกันแม่อาจจะบอกคุณเต้นขึ้นมาคุณวิ่งขึ้นมาคู่นี้ได้ไปดินเนอร์กันเรามีบัตรฟรีด้วยฟรีดินเนอร์ให้คุณแม่เนี่ยคือเลี้ยงขุนกันไปเลยจากเพื่อนลงไปจากเป็นเพื่อนลงไปให้ไปทานข้าวแล้วยังให้บัตรฟรีไปทานข้าวไม่ต้องเสียตังค์เลยยังไม่ให้เป็นแฟนกันนะคุณจะต้องเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะค่ะคุณจะต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเพื่อศึกษาดูใจกันก่อนแล้วคุณแม่เนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มีภาพจากพี่ซาร่ามาให้ดูบางส่วนบางตอนกันด้วยเอาเป็นว่าใครที่สนใจใครที่เป็นสาวโสดนะคะแม่คุณแม่เน่งก็บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้มี matching for dinner อย่างแน่นอนเป็นไงล่ะตาลุกตาวาวกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าส่วนนึงก็จะมีคู่รักที่ถือว่าเป็นคู่รักซุปตาแม่คือน้องมากี้นะคะแล้วก็คุณกองก็จะไปอันนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้จับเขาเลยนะไม่ถามใช่ไหมแม่แม่บอกแม่ไม่ได้จับนะเขาจับกันเองค่ะแม่กลับมาจากอเมริกาเป็นแฟนกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเขาเริ่มจากเพื่อนแม่เนี่ยชอบคู่ที่เริ่มจากเพื่อนการที่เริ่มจากเพื่อนเนี่ยจะอยู่กันได้นานเช่นเดียวกันงานนี้ก็เริ่มจากเพื่อนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของในแบบแม่หาเพื่อนๆมาให้ลูกเพื่อนๆทั้งนั้นเพื่อนๆนี่เป็นไงล่ะเพื่อนจะแบบว่ากล้ามล่ำขนาดนี้นะคะอยากมีเพื่อนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะแม่เออหล่อแมนแอนด์แฮนซัมสาวสวยเวอร์วังอลังการจริงๆนี่เป็นดีกรีระดับนายแบบและนางแบบนายแบบและนางแบบที่ก็จะไปร่วมวิ่งในงานนี้ด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการ matching for dinner ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าวันนี้อุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้เคล็ดลับของคุณแม่แล้วก็เมื่อกี้พี่ซาร่ารู้ไปแล้วว่าเพราะอะไรของแม่เน่งอะค่ะมีการดูแลตัวเองยังไงทำไมถึงยังสวยยังสาวอย่างเงี้ยคือของตัวเองเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายนะคะใช่เราเป็นคนเลือกทานอาหารแล้วก็เราก็มีตัวเสริมของเราด้วยนะคะแล้วเราก็มีต้องออกกำลังกายด้วยคุณแม่เนี่ยตอนแรกนะอ้วนมากเลยกลับมาจากอเมริกาเนี่ย73กิโลค่ะแล้วปัจจุบันเนี้ย2เดือนคุณแม่ลดได้มาดูเหลือ60กิโลแล้วทีนี้เราผอมเนี่ยอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเราอายุมากแล้วเราก็ต้องมีก้นคือเคยเห็นคนแบบว่าผอมแล้วแบบไม่มีก้นเลยเนี่ยมันก็ไม่สวยเราอยากจะหุ่นเหมือนคุณซาร่าเราก็เลยบอกว่าคุณซาร่าช่วยเทรนให้พี่เน่งหน่อยคุณซาร่าบอกว่าโอเคค่ะแม่เน่งเดี๋ยวซาร่าจะปั้นหุ่นให้แม่เน่งคุณซาร่าก็เลยคิดคอสปั้นหุ่นขึ้นมานั่นก็คืออกตึงเอวเล็กก้นไหลรินก้นเด้งอันนี้ค่ะรินก้นเด้งขึ้นมานะคะก็เลยได้เป็นสมาชิกของ The Women's Club นั่นเองนะคะที่เป็นเคล็ดลับยังไงมาปุ๊บก็ต้องถามแม่เน่งว่าทำไมถึงสวยนะคะมีครูซาร่าเนี่ยแหละที่เป็นคนคอยปั้นหุ่นให้แต่ว่างานนี้ใครที่ซาร่าคะที่บ้านเนี่ยปั้นกับซาร่าทั้งบ้านทุกคนค่ะแม้กระทั่งน้องมากี้ใช่ค่ะไปดูหุ่นมารีน่าตอนนี้ไปดูหุ่นมากี้ตอนนี้นะคะค่ะคือสามคนเราไม่ยอมกันเลยค่ะเวลาเราไปเทรนเนี่ยเราหันไปมองถ้าลูกเรายังไม่เลิกเราก็ไม่เลิกไม่เลิกค่ะไม่ยอมค่ะใช่นี่เป็นเคล็ดลับผู้อยู่เบื้องหลังคือคุณแม่ปั้นมาดีแล้วก็ต้องมีเทรนเนอร์มีเทรนเนอร์ต้องมีเทรนเนอร์ค่ะแต่ว่าพูดถึงงานนี้หน่อยน้องแบนก็คืองานวิ่งในครั้งนี้นะคะทำไมจะต้องไปงานนี้คะพี่ซาร่างานนี้นะคะมันได้ร่วมบุญกันแล้วก็ได้ไปพบเจอสังคมใหม่ๆแล้วก็มีกิจกรรมได้เจอดาราหลายๆคนใครที่เป็นแฟนคลับของใครอย่าลืมแม่ต้องบอกเลยว่าแต่ละงานคือจะแบบวิ่งแล้วก็เหนื่อยกันมากเหนื่อยเสร็จกลับบ้านได้เหรียญอันนึงกลับบ้านบางคนเดินเหรียญลงมาเลยเหรียญออกเดินกลับบ้านคือแม่ไปวิ่งมาแล้วแม่คิดว่ามันไม่ได้อะไรมันไม่มีความสุขอะมันต้องสนุกมันต้องสนุกด้วยก็เลยจัดให้มันมีปาร์ตี้ขึ้นมาแล้วทำไมงานปาร์ตี้ให้เด็กคนเนี่ยคนที่มาในงานเนี่ยได้มากระทบไหล่ดาราสักนิดนึงมาเต้นเอาเต้นๆอ้าวตายละเอาป๊อกอยู่ข้างๆเต้นเอาเกี้ยอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีความสุขแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีพี่อุ้นศรีพันธ์นะคะพี่อุ้นศรีพันธ์กับพี่ไก่สมพลก็จะมาในงานนี้ด้วยมาบิ้วพวกเราให้มีความสุข1ชั่วโมงเนี่ยคุณจะอยู่ได้เป็นปีค่ะความสุขในแค่เวลา1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงในงานเรางานนี้จะทำให้คุณมีความสุขได้อาจจะตลอดชีวิตก็ได้เวลาที่คุณเศร้าๆขึ้นมาคุณคิดถึงงานเราในงานนี้เราได้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งอะไรแบบนี้คุณแ
แม่แบบว่าจินตนาการแบบเลิศมากเลยอ่ะคุณแม่แบบเหมือนคิดแทนคนที่ไปแล้วเรารู้เลยว่าคนที่ไปต้องเป็นยังไงเหมือนคุณแม่เคยผ่านประสบการณ์นั้นมาอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าคุณแม่เป็นไปวิ่งไปงานพวกนี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่คิดเลยว่างานนี้ยังบอกซาร่าอยู่ต้องมีเต้นด้วยอยู่ต้องมีวิ่งด้วยวิ่งเสร็จแล้วต้องมีเอนเตอร์เทนให้เขาต้องมีเอนเตอร์เทนให้เขาไม่ใช่วิ่งเสร็จเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะกลับไปบางทีแม่วิ่งไปเนี่ยกลับไปขาต้องอุ้ยคุณไม่คุณเหนื่อยมากอ่ะค่ะนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงนะคะคุณผู้ชมจากคุณแม่เน่งแล้วก็คุณซาร่านั่นเองดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งงานแน่นอนจะเป็นความทรงจำที่คุณจะแบบระลึกถึงตลอดเลยนะใช่ค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณได้ทั้งทำบุญได้วิ่งได้เต้นด้วยนะคะกิจกรรมนี้ W Run the World ค่ะยังไงใครที่สนใจอ่ะให้คุณแม่เน่งเชิญชวนสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นทั้งแฟนคลับของคุณแม่เป็นแฟนคลับของดาราเซเลบหลายๆคนแล้วก็พูดถึงความพิเศษอีกครั้งนึงค่ะงานนี้เชิญชวนก็งานนี้นะคะทำไมเราถึงต้องมีซุมบ้าเพราะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมาออกกำลังกายในการเต้นซุมบ้ากันเพราะว่าเรากำลังจะมีการจัดอะไรที่ต้องบอกเลยว่าคุณซาร่าจะจัดเป็น World Record ของซุมบ้าในเมืองไทยนะคะมาเต้นงานในครั้งนี้นะคะครูเฟิร์สเนี่ยต่อไปครูเฟิร์สจะสอนพวกเราหลายๆคนให้เต้นซุมบ้าให้เก่งเท่าครูเฟิร์สอ่ะให้เก่งเท่าครูเฟิร์สนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องทำให้ประเทศไทยเรายิ่งใหญ่นี่คือคุณซาร่าคิดเรื่องในเรื่องนี้ไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาร่วมกันเพื่องานนี้นะคะเพื่อจะมีงานใหญ่ต่อไปในงานหน้าใช่ค่ะงานที่มีความสุขแบบนี้ค่ะค่ะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยใช่ค่ะอีกหนึ่งท่านครูซาร่าได้ข่าวว่าตอนนี้กระแสตอบรับดีมากจะมีการโกอินเตอร์มีการไปประเทศอื่นๆให้เขาได้สัมผัสกับกิจกรรมดีๆเขาเป็นประเทศลาวก่อนเขาเป็นประเทศลาวก่อนถ้าเป็นประเทศลาวนี่ได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดสาวๆที่ประเทศลาวเนี่ยนะคะสนใจอยากออกกำลังกายอยากให้วูแมนคลับไปเปิดที่นู่นติดต่อมาได้เลยค่ะตามเบอร์นี้เลยค่ะวูแมนคลับเปิดรับผู้ชายรับผู้ชายด้วยเปิดรับผู้ชายเราด้วยที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นเมื่อกี้ฟังไว้เด้อหนุ่มๆเศร้าๆคนลาวที่อยู่ประเทศลาวเนาะตอนนี้ถ้าสนใจอยากให้ The Women Club ยกอยู่ The Women Club ไปเวียงจันทน์ไปนครหลวงเวียงจันทน์บ่อไปสวรรณเขตบ่อไปไส้กันแล้วแต่ที่ประเทศลาวติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ขึ้นตามหน้าจอเนาะเดี๋ยวช่วงท้ายเฮากับซิบอกอีกเติมทวนนึงเอาเป็นว่าเศร้าๆผู้ใดที่อยากจะหุ่นดีหุ่นงามคือเอซาร่าเนาะหรือว่าน้องมากี้คุณแม่น้องมากี้ติดตามเด้อเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพิเศษหลายๆกับการเต้นซุมบ้ามากี้กับมารีน่าก็บอกว่าฮักหลายๆเด้อรับมาด้วยนะคะรับมาด้วยอ่ะอุ้ยยังมีรอบนึงแล้วกันใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะหาซื้อบัตรได้สนใจซื้อบัตรนะคะติดต่อไปเลยค่ะที่ The Women's Club ชิดลมนะคะหรือว่าโทรกันไปก็ได้นะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอ02-651-5544ค่ะหรือว่าจะสมัครผ่านไลน์ก็ได้นะแบงค์ตอนนี้ง่ายมากแม่แล้ว @WRunTheWorld นะคะติดตามข่าวสารต่างๆที่ Facebook ได้ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอค่ะ WRunTheWorld Thailand ค่ะหรือว่านี่เลยแอดไลน์กันไปโทรไปสอบถามก็ง่ายนะคะดังนั้นค่ะวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมแล้วกันแอดไลน์ซื้อบัตรแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมงานนี้กันได้นะคะ VIP ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทเท่านั้นนะคะพรีเมียมนะคะก็จะมีของต่างๆของที่ระลึกอย่างที่เราได้โชว์กันไปมีทั้งเสื้อมีทั้งหมวกนะคะแล้วก็หูยังมีอีกหลายๆอย่างตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยมีเหรียญด้วยใช่ค่ะเหรียญสวยมากเหรียญสวยมากแม่บอกเลยคุณแม่การันตีว่าเหรียญสวยมากนะคะสุดท้ายนี้ให้คุณแม่เชิญชวนนะคะแฟนๆรายการที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ว่าทำไมต้องไปงานการนี้คุณต้องมางานนี้ค่ะงานนี้จะเป็นงานที่คุณจะประทับใจที่สุดตั้งแต่งานที่คุณเคยไปมานะคะแล้วก็เราบอกได้เลยว่าเราจัดเต็มที่เราจัดเต็มที่เพื่อพวกคุณเพราะฉะนั้นอยากให้เข้ามาร่วมกันร่วมทำบุญร่วมมีความสุขแล้วก็ร่วมทำให้งานของประเทศไทยเนี่ยนะคะงานต่อไปของประเทศไทยเกิดขึ้นได้นะคะค่ะนี่เลยแล้วก็ให้พี่ซาร่าสรุปฝากงานอีกรอบอีกครั้งนึงค่ะค่ะอยากให้ทุกคนมาร่วมงานนี้นะคะมาทำบุญด้วยกันและมาเต้นซุมบ้าด้วยกันค่ะมาสร้างอารมณ์บวกๆพลังงานบวกไปร่วมกันค่ะเพื่อที่งานหน้าเราจะได้จัดให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้ค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้งานนี้พลาดไม่ได้จริงๆอีกหนึ่งงานที่รับรองว่าคุณจะได้รับความสุขอย่างเต็มที่ได้ทั้งการวิ่งนะคะได้ทั้งเต้นซุมบ้ามีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะก็คือเป็นการ matching for dinner นะคะแล้วก็ไปดินเนอร์กับใครล่ะดินเนอร์กับนายแบบนางแบบรอสวยๆทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมถ้า
คนโชคร้ายก็ได้ดินเนอร์กับแม่เหน่งอ่ะว้าวโชคดีที่คุณโชคดีค่ะแม่เหน่งค่ะคุณซาร่าแล้วก็แม่เหน่งนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทั้งความสวยความงามแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรื่องของความงามในเรื่องของร่างกายไปแล้วช่วงหน้าในเรื่องของใบหน้าบ้างดีกว่านะคะใครอยากจะมีผิวสวยผิวดีแล้วก็แบบว่าสวยตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกนะคะรอติดตามในช่วงหน้าค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะคะบีเวนะคะจะมาบอกเคล็ดลับความงามให้กับคุณในช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะกันสักครู่ค่ะวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอ1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่าง9นาทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใช่ภารกิจตามหาสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกเข้าไปในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่ดินใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้โหดีใจจริงเลยหลังจากสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเทรนวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจัดเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับร้อนจะใส่ขายาวทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ทุกคนก็อยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่ผมว่าเฟี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีใช
ชอบผู้หญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวพอดีๆชอบสิครับสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้อนไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกๆรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไว้ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะในช่วงช็อปสนุกสุขสั่งได้นะคะถ้าเราอยากจะมีความสุขและก็สวยนะคะต้องมาติดตามในช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆทั้งบำรุงหน้าทั้งบำรุงผิวนะคะมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ B-Way Cosmetic นั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ B-Way Cosmetic เนี่ยคุณผู้ชมคะอยากจะให้กล้องซูมมาใกล้ๆนิดนึงเออนะไม่ใช่อะไรเพราะวันนี้พี่อยากจะบอกว่าตัวพี่เองเนี่ยกล้าบอกเลยว่ามันดียังไงเพราะอูเองใช้จริงๆคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะมาบอกต่อส่งต่อเคล็ดลับนะคะโดยเฉพาะเวลาเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมคะไอ้พวกความหย่อนคล้อยพวกกระพวกรอยแดงรอยดำสิวฝ้ามันเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นดูแก่เพราะอะไรเพราะเรามีปัญหาพวกนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะพยายามโบ๊ะนะโบ๊ะพวกรองพื้นเอ่ยทาไปหนาๆและยิ่งความหนาเนี่ยแหละมันยิ่งทำให้เรานั้นดูแก่เวลาแต่งหน้าแต่เกิดเราแบบอยากใสๆอุ้ยหน้าสุขภาพดีใสๆทาแบบไม่ต้องรองพื้นอ่ะมันก็ดูเด็กลงได้แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่ายิ่งเมคอัพไปเยอะๆเนี่ยถ้าล้างไม่ออกนะคุณผู้ชมก็จะเป็นที่มาของปัญหาเรื่องของริ้วรอยพวกสิวอุดตันแล้วก็ต้องมานั่งคอยรักษาเกี่ยวกับเรื่องของรอยแดงรอยดำจากสิวแล้วก็ฝ้าต่างๆด้วยแต่วันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่อยากจะบอกต่อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังของคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะย่านเสนาเนี่ยแหละคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ค่ะเพื่อเจาะลึกนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวก็ต้องถามท่านนี้เลยต้อนรับด้วยนะคะสำหรับคุณหน่อยจินดารัตน์ทุ่งทองค่ะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ B-Way Cosmetic นั่นเองสวัสดีค่ะคุณหน่อยเนี่ยเป็นทั้งพยาบาลด้วยค่ะเป็นพยาบาลด้วยก็คือแน่นอนในเรื่องของความปลอดภัยนี่เดี๋ยวเราถามกันได้ผลิตภัณฑ์ B-Way นั้นมีความโดดเด่นแล้วก็พิเศษแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปยังไงบ้างคะก็สำหรับผลิตภัณฑ์ B-Way เนี่ยค่ะเรามีการคิดค้นวิจัยแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นมาโดยภายใต้การดูแลของคุณหมออย่างที่อุบอกค่ะมากกว่า20ปีซึ่งคุณหมอเนี้ยมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการดูแลคนไข้มากกว่า20ปีแล้วก็เราก็มีการใส่ใจดูแลลูกค้าอย่างลึกซึ้งเหมือนคนในครอบครัวเราก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจผิวพรรณของคนเอเชียได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะผิวคนไทยจริงๆเกิดมาปีหน้าเดียวนะแบงค์ดูแลกันหน่อยคุณผู้ชมถ้าหน้าพังไปแล้วเสียใจแย่อันนี้อู๋ขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงอู๋เองอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กทีนี้เราก็ต้องแต่งหน้าแต่งแทบจะทุกวันปัญหาที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมรู้ไหมว่าการโบ๊ะหนาๆการเมคอัพเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือการดูแลด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้เพราะจริงๆพี่หน่อยแบงค์อู๋เนี่ยใช้มาหลากหลายตัวบางตัวดีตอนแรกแล้วก็มันมีพวกสารสเตียรอยด์ต่างๆนะมันทำให้หน้าใสในตอนแรกแต่พอใช้ไปสักพักเนี่ยหน้าพังตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนจะมีพวกสารสเตียรอยด์ต่างๆที่หลายคนกลัวมั้ยคะค่ะก็อย่างที่คุณอู๋บอกแล้วว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆผล
ลิตภัณฑ์ดีเวย์คอสเมติกเนี่ยค่ะมั่นใจได้เลยเพราะว่าเราผลิตภัณฑ์ดีเวย์คอสเมติกทุกตัวนะคะได้รับอย.ค่ะได้รับการดูแล เหมือนกับมีอย.เป็นมาตรฐานมีความปลอดภัยนะคะอันนี้ยืนยันได้แล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยตรงเอาเป็นว่าไม่พูดถึงคลินิกคลินิกนึงแล้วกันแต่เป็นคลินิกที่นัดตอนแรกมีปัญหาเรื่องสิวสิวอุดตันไม่พอพอสิวหายปุ๊บมีรอยแดงรอยดำไอ้รอยเก่าไม่ทันหายสิวใหม่มันมาอีกแล้วเป็นเพราะอะไรบางทีเราใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวคุณผู้ชมมันหมักหมมมันอุดตันเพราะเราทำความสะอาดผิวหน้าไม่สะอาดหมดจดอู้ก็ไปที่คลินิกแห่งนึงอันนี้เอาประสบการณ์ตัวเองเลยนะที่ใช้ดีเวย์จุดเริ่มต้นไปจากปัญหาเรื่องพวกเนี้ยพวกสิวอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมแล้วรอยเนี่ยเป็นรอยของมิลดาเลยสมัยก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมอู้ก็มีปัญหาผิวแบบนี้เนี่ยแหละจนกระทั่งไปเจอคลินิกแห่งนี้แล้วสุดท้ายไปเจอผลิตภัณฑ์ดีเวย์ชอบมากเพราะว่ามันอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวถามก่อนว่าดีเวย์เนี่ยมันตอบโจทย์ยังไงแล้วมันเหมาะกับใครบ้างอะคะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีเวย์คอสเมติกเนี่ยเหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสภาพผิวด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ที่มีปัญหาเรื่องผิวเซนซิทีฟนะคะผิวเซนซิทีฟจะแบ่งกันอาจจะมีแพ้ง่ายด้วยหรือว่าอาจจะเซนซิทีฟจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดสิวอุดตันเกิดสิวเกิดสมมุติว่าใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามีตุ่มๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นอีกประเภทนึงก็คือว่าผู้ที่ใช้แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆยังไม่ถูกใจเลยก็ก็มาหาได้อย่างที่บอกเลยจริงๆอุ๊กก็คือไปหาหมอคลินิกเซนาเนี่ยแหละนะแล้วปรากฏว่าแต่ก่อนเป็นสิวพอสิวหายคือคุณหมอที่นี่มีจรรยาบรรณมากเดี๋ยวต้องบอกก่อนคือหมอมีจรรยาบรรณเสร็จพอหายปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มาก็ได้นะแต่บังเอิญว่าอุ๊กเจอผลิตภัณฑ์ดีเวย์ถามว่ามันดียังไงอ่ะอุ๊กเล่าจากประสบการณ์ตัวเองก่อนสิ่งที่ดีอย่างแรกก็คือมันช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของใบหน้าแล้วอุ๊กเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเพราะยิ่งอายุเยอะๆนะคุณผู้ชมใช้อะไรก็แพ้ไม่เคยชนะเลยแต่ใช้ดีเวย์เนี่ยชนะแล้วเพราะตอนนี้นะคุณผู้ชมหน้าไม่เคยรองพื้นเลยจ้ะเพราะรัดหน้าใสอยู่แล้วนะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ดีเวย์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาหนักๆอะไรแต่ว่าต้องการดูแลผิวให้คงสภาพที่ดีหรือบางคนที่อาจจะมีปัญหาพวกสิวกระฝ้าจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำอันนี้ก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้แต่เซตในวันนี้ค่ะพี่หน่อยมีเซตอะไรบ้างและมันดียังไงบ้างในแต่ละตัวค่ะวันนี้เราจัดเซตมาสำหรับผู้ที่ต้องการมีผิวออร่าขาวใสกระจ่างใสนะคะจะมี4ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นไวท์เทนนิ่งโฟมนะคะไวท์เทนนิ่งโฟมเป็นโฟมล้างหน้าใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ดีตรงที่ว่าสามารถที่จะทำความสะอาดแล้วก็สิ่งสกปรกได้อย่างล้ำลึกนะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆเช่นชาเขียวหรือว่าดอกสารสกัดจากดอกกุหลาบค่ะกุหลาบใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ก็คือมีราชเอ็มเทสด้วยใช่มีราชเอ็มเทสด้วยค่ะตัวที่2นะคะก็จะเป็นไวท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะไวท์เทนนิ่งเซรั่มใช่ค่ะเป็นเซรั่มแบบเข้มข้นใช่ค่ะเป็นเซรั่มแบบเข้มข้นแล้วก็สามารถที่จะซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นสารที่เด่นมากเลยก็คือฟูลอรีนเนี่ยถ้าในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นไฮลี่เป็นซูเปอร์เลยของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสแตกต่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะตัวไวท์เทนนิ่งเซรั่มตัวที่3นะก็จะเป็นตัวมิราเคิลซีพาวเดอร์ซึ่งเป็นวิตามินซีชนิดผงนะคะซึ่งในท้องตลาดมีไม่เยอะเป็นวิตามินซีชนิดผงใช่ค่ะชนิดผงเวลาใช้ก็คือเทใส่มือหรือว่าอาจจะผสมกับตัวบำรุงของเรา1:1แล้วก็ทาไปที่ใบหน้าเลยแต่ตัวผงเนี่ยสามารถที่จะแตะเราก็มาทาที่ใบหน้าทั่วใบหน้าแต่ถ้าสมมติว่าบริเวณไหนที่มีกระเราจะแตะเฉพาะตรงนั้นก็ได้มันจะซึมไปเลยก็ได้นะคะในช่วงเวลาไหนอะคะเวลาที่เราใช้สามารถใช้ช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้แต่หมายถึงเย็นวันหลักการก่อนเมคอัพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากใช้เซรั่มแล้วใช่เดี๋ยวทำความรู้จักให้ครบแต่ละตัวก่อนเดี๋ยวเรามาเทสกันนะคะแล้วตัวสุดท้ายคือซันสกินเซรั่มสกินเซรั่มซันสกินเซรั่มก็คือเป็นตัวกันแดดกันแดดซึ่งจะเป็นตัวกันแดดที่ไม่ทำให้ผิวมันแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะที่จะช่วยป้องกันแล้วก็มี SPF ถึง50แล้วก็มี PA บวกซึ่งถือว่าสามารถกันแสงแดดได้สูงสุดกันได้ทั้ง UVA UVB ค่ะซึ่งมิลดาบอกแล้วน้องแบงว่ามิลดาไม่ใช้รองพื้นเพราะว่าใช้ตัวพวกนี้จบอ่ะเด
ี๋ยวมาเทสดูดีกว่าคุณผู้ชมแต่ว่าระหว่างนี้กล้าท้าคุณและกล้าท้าแดดตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีหนักมากไม่ใช่ขายดีมากนะขายดีหนักมากอู้เองก็ใช้นะคะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ตัวนี้น้องแบงอย่างที่บอกเป็นตัวโฟมเป็นตัวเซรั่มไวท์เทนนิ่งตัวโฟมตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของนะฮะล้างสิ่งสกปรกออกไปจากใบหน้าของเราแบบหมดจดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเซรั่มนะคะไวท์เทนนิ่งเซรั่มเนี่ยจะเป็นเซรั่มแบบเข้มข้นนะคะเป็นเนื้อเบาบางแต่อุดมไปด้วยทั้งฟูลารีนอันนี้จะเป็นตัวที่สำคัญเลยที่ทำให้หน้าของเรากระจ่างใสนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแบบว่าวิตามินต่างๆนานาชนิดเลยนะคะที่จะมาช่วยทำให้ดูขาวใสเปล่งปลั่งนะคะอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะฟื้นฟูสภาพผิวที่แบบว่าถูกทำลายมานะคะใช่น้องแบงค์เรามาดูกันคุณผู้ชมเรามาดูกันตัวโฟมก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงคือซื้อไปปุ๊บเนี่ยใช้ได้นานมากคุณผู้ชมตัวนี้60 ml นะคะคุณผู้ชมคะก็คือสามารถที่จะทำความสะอาดได้ตั้งแต่เช้าแล้วก็เย็นเลยอาจจะแบบอ่ะนี่นี่นี่หลอดก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอใหญ่นะตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้เช้าเย็นไม่ต้องบอกว่าใช้ยังไงทุกคนล้างหน้าไปอยู่แล้วคุณผู้ชมแล้วล้างสะอาดหมดจดโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าบางทีทำความสะอาดหน้ายากคุณแบบล้างเครื่องสำอางเรียบร้อยคุณก็ต้องใช้ตัวนี้ตามไปนะคะจริงๆจะบอกว่าโฟมล้างหน้าสำคัญนะถ้าเราแต่งหน้าแล้วเราล้างไม่หมดเนี่ยสิวอุดตันมันมาแน่นอนแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยชะล้างนะคะผิวหน้าของเราให้แบบว่าแบบขจัดสิ่งสกปรกออกแบบลาบคาบเลยนะคะนั่นแหละคุณผู้ชมก็ใช้แล้วนะระหว่างที่ล้างเท่ากับได้บำรุงผิวหน้าไปในตัวนะคะก่อนนอนอย่าลืมล้างหน้านะจ๊ะตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าให้สดใสเอามาที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเซรั่มนะคะเซรั่มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่าบำรุงหน้านะคะซึ่งก็จะอุดมไปด้วยทั้งสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบอกเลยว่ามีประสิทธิภาพสูงมากๆนะคะมีทั้งวิตามินเข้มข้นนะคะนานาชนิดค่ะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเนี่ยสมสดใสเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ทำให้ลบเลือนนิ้วรอยนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวของเราที่ถูกทำลายแล้วก็ทำให้สภาพผิวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเรามาเทสกันดีกว่าพี่หน่อยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีและเป็นตัวนึงที่อู้ใช้ทุกวันเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เทสที่ตรงมือน้องแบงค์ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของ B-Way นะคะพี่หน่อยช่วยทานิดนึงแล้วก็ทาไปแบบในเช้าเย็นเลยใช่ค่ะจะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่ได้ใส่น้ำหอมเพราะฉะนั้นจะเป็นกลิ่นของตัวฟูลารีนที่ใส่แล้วก็พี่ขออนุญาตย้ำนิดนึงว่าตัวฟูลารีนเนี่ยค่ะจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีถึง172เท่าโอ้ใช่ค่ะ172เหรอถึงว่าอู้ใช้แล้วหน้ากระจ่างใสโดยที่ไม่ต้องใช้เป็นแรงๆอีกต่อไปใช่ค่ะมีกลิ่นหอมแบบคล้ายๆน้ำผึ้งหน่อยๆอ่ะนิดนึงเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติใช่คือจะแบบรู้เลยว่ามันคือธรรมชาตินะคะแล้วก็เวลาลูบลงไปนะคะไม่มีความเหนียวหรือหนะเลยนะคะมันจะแบบลื่นๆค่ะแล้วก็นี่แห้งแล้วไม่ทลายนะคะคือพี่ชอบเพราะว่าเวลาทาแล้วเคยเจอผลิตภัณฑ์บางตัวทาปุ๊บมันหนักหน้าคือผู้หญิงอ่ะเราแต่งหน้าหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทาอะไรที่มันหนักมันยิ่งดูหนักเข้าไปใหญ่แต่ตัวเนี้ยมันยิ่งทำให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยติดมากยิ่งขึ้นหรือคุณสุภาพบุรุษคนไหนที่รู้สึกว่าต้องการบำรุงหน้าแต่ไม่ต้องการอะไรหนักๆตัวนี้นะคะ B-Way สูตรไวท์เทนนิ่งเซรั่มเนี่ยยิ่งเหมาะกับคุณเพราะว่ามันช่วยลดเลือนริ้วรอยฟื้นฟูสภาพผิวนะคะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอุดมไปด้วยฟูลารีนะคะช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นวันนี้คุณสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นส่วนอีกหนึ่งตัวเป็นตัวนางเอกเลยตัวนี้ค่ะพี่หน่อยสำหรับตัววิตามินซีนะคะของที่ B-Way Cosmetic เนี่ยจะเป็นผงนะคะเทออกมาจะเป็นผงนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นผงเป็นผงขาวๆนะคะแล้วก็คือถ้ามองแบบโดยภาพรวมเลยคล้ายๆกับแป้งถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าแบบเป็นผงประเภทเดียวกับแป้งเลยแค่เทออกมานะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นวิตามินซีที่เข้มข้นถึง 10% นะคะแล้วก็เวลาใช้นะคะก็คือเราแตะไปแล้วก็พอทาไปที่ผิวหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นลองแปะเข้าไปนะคะมันก็จะซึมไปตัวนี้มันดียังไงตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะวิตามินซีรู้อยู่แล้วว่ามันจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายโดยเฉพาะที่ผิวหน้าก็จะกระตุ้นทำให้เซลล์ที่มันเหมือนกับว่ามีเซลล์เสียๆก็หลุดออกไปแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาตัวนี้นะคะสามารถที่จะถ้าสมมติว่าลูกค้าหรือว่าคนไม่อยากใช้หลายๆขั้นตอนก็สามารถผสมกับ
ตัวผสมเซรั่มเซรั่มใช่ค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ทาทีเดียวก็ได้ส่วนผสม1ต่อ1นะคะก็คือใช้วันละ1ครั้งจะเช้าหรือเย็นก็ได้อ๋อแค่วันละครั้งเท่านั้นแม้ว่าก็แล้วแต่คุณถนัดนะอย่างถ้าเป็นแฟนจะเลือกตอนเย็นแบบว่าก่อนนอนอะไรเงี้ยมันก่อนนอนนะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวที่มีวิตามินซีสูงมากอย่างที่พี่หน่อยบอกไปนะคะค่ะกว่า172เท่าใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวฟิโลรีนใช่ค่ะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าวิตามินซีถึง172เท่าค่ะนี่อีกหนึ่งตัวพี่อู๋ตัวนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าเมืองไทยยังไงก็ร้อนคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้พวกมลภาวะจากแสงแดดเนี่ยนะคะหรือแสงไฟที่อู๋นั่งอยู่ในสตูดิโอเนี่ยคุณผู้ชมบางทีมันเป็นตัวทำร้ายผิวอู๋ก็จะใช้ตัวนี้เลยทุกวันนี้อู๋ใช้ตัวนี้นะเพราะว่าอู๋ไม่ชอบการรองพื้นเพราะลายสมัยก่อนเนี่ยพึ่งพากับการรองพื้นแต่พออายุมากขึ้นนะเราจะมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยแต่อู๋รู้สึกว่าเวลาอู๋แต่งหน้าหนาๆมันยิ่งดูแก่แต่ทุกวันนี้ก็สังเกตหน้าจะเบามากเพราะอู๋ใช้ตัวนี้เลยคุณผู้ชมเป็นตัวที่แบบมันทำให้เมคอัพเนี่ยติดหน้าดีมากยิ่งขึ้นนะคะกล้าท้าให้ลองแล้วก็กล้าท้าแดดเมืองไทยร้อนยังไงก็ไม่หวั่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวด้วยใช่ไหมคะพวกคาราเบนหรืออะไรแบบนี้ไม่มีนี่คุณผู้ชมทาไปแบบนี้นะคะก่อนออกจากบ้านหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะแต่งหน้าเมคอัพไปได้เลยตัวนี้มันดียังไงคะพี่หน่อยตัวนี้นะคะก็คือว่าซึมละค่ะคือว่าครีมกันแดดเนี่ยเราสังเกตง่ายๆถ้ามี SPF ที่50เนี่ยก็คือ SPF 50ก็คือหมายความว่ามีการป้องกัน UVB UVB คือจากแสงแดดได้ถึง 98% ส่วน UVA ก็จะเป็นแสงแบบนี้ค่ะอ๋อพวกแสงไฟต่างๆค่ะใช่ UVA ก็คือดูจากคำว่า PA บวกบวกบวกก็คือสามารถที่จะป้องกันแดดได้อย่างสูงสุดนี่นะคะอยากจะรู้ว่าเวลาแต่งหน้าแล้วติดดียังไงแล้วไม่เหนอะยังไงอันนี้อูให้ดูได้เลยนี่ถ้ามีกระดาษซับมันพี่จะซับให้ดูเลยนะว่ามันไม่มันไม่เยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้กล้องซูมมาใกล้ๆอีกนิดนึงก็ได้อูอยากโชว์ของจริงๆเลยนะคะพอทาไปที่ผิวแล้วถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบกันแดดที่มันเหนอะมันเหนียวมันเยิ้มนะคุณผู้ชมอูแนะนำให้ลองตัวนี้พอทาแล้วมันจะซึมไม่เหนอะไม่มันเลยเนี่ยแล้วก็พออูทาไปที่บริเวณผิวหน้าปุ๊บคุณผู้ชมลองสังเกตนะการแต่งหน้าเนี่ยมันจะทำให้ติดคนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่วอกด้วยวันนี้ใครที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะอูเลข3แล้วทำไมยังดูแลตัวเองได้ประมาณหนึ่งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทำไมแต่งหน้าแล้วมันติดคนตลอดทั้งวันวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเคล็ดลับนั่นก็คือบีเวนั่นเองและเรามีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะแบงค์ถูกต้องค่ะโปรโมชั่นของเราพิเศษมากๆนะคะปกติ1ชุดเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลัก 3,000 อัพนะคะแต่เฉพาะในรายการเรานะคะเหลือแค่ชุดละ 2,500 บาทหรือว่า71ดอลลาร์นะคะใครสนใจอยากจะมีผิวสวยแล้วก็เป๊ะตลอดกาลนะคะบีเวคอสเมติกนะคะจัดให้1ชุดเลยค่ะนี่มีไปทั้งหมดมี4ตัวนะคะมีโฟมล้างหน้ามีเซรั่มนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็กันแดดนะคะ 2,500 บาทได้ไป4ตัวนะคะหรือว่า71ดอลลาร์นะคะใครสนใจติดต่อเลยที่เบอร์นี้ค่ะ0632682555นะคะ0632682555ค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นคนนึงที่สวยตลอดกาลแล้วก็ไม่ต้องใช้รองพื้นไม่ต้องโบ๊ะหน้านะคะแนะนำเลยค่ะจัดชุดนี้ไปนะคะรับรองว่าสวยแน่นอนนะคะพี่หน่อยใช้อย่างชุดนี้เนี่ยจะใช้ได้ประมาณกี่เดือนนะคะพี่หน่อยถ้าชุดนี้นะคะใช้ได้ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเดือนว่าจะสังเกตได้ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์บางตัวที่เราใช้เพียงแค่วันละ1ครั้งใช่ค่ะค่ะก็คืออยู่ประมาณแล้วแต่หน้านะบางคนหน้าเล็กอย่างเงี้ยก็ใช้ได้2เดือนมีหลายคนก็สงสัยว่าอย่างสภาพหน้าแบบบางคนหน้ามันบางคนหน้าแห้งบางคนหน้าปกติผลิตภัณฑ์บีเวย์ของเราตอบโจทย์เป็นคนประเภทไหนหรือว่าได้ทั้งหมดคะค่ะผลิตภัณฑ์บีเวของเราเนี่ยจริงๆตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยทุกสภาพผิวทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยโอ้ผู้ชายผู้หญิงด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่น้องอูบอกว่าที่คลินิกก็จะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องการรักษาผิวในเรื่องของสิวหรือว่าผิวหมองคล้ำที่ต้องการดูแลให้ผิวกระจ่างใสตัวนี้ก็คือสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวทีนี้ก็คือการที่ใช้ได้ทุกสภาพผิวก็คือว่ามันก็จะมีที่มาว่าเรามีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยภายใต้การดูแลของคุณหมอที่ดูแลทางด้านผิวพรรณมามากกว่า20ปีดังนั้นก็อย่างที่เรียนตอนแรกแล้วว่าเราก็คือมั่นใจมากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถดูแล
คนค้าไอ้ลูกค้าทุกคนได้ใช่แล้วนะคะยังไงใครที่สนใจอยากจะดูแลผิวพรรณในวันนี้นะคะไม่ต้องเสียเงินแบบไปลองผิดลองถูกวันนี้อู้ลองแล้วอู้อยากจะบอกต่อนะคะกับผิวพรรณดีๆแบบนี้ B-Way ค่ะมาเป็นเซตเลยนะคะคุ้มค่ามากๆวันนี้คุณซื้อเซตนี้ไปอยู่ได้2เดือนค่ะเดือนครึ่งถึง2เดือนแล้วแต่ว่ารูปหน้าคุณเป็นประมาณไหนยังไงนะคะวันนี้จัดโปรอีกรอบดีกว่าแบงค์ค่ะโปรของเรานะคะมีทั้งหมด4ตัวนะคะมีเซรั่มนะคะมีครีมบำรุงแล้วก็มีกันแดดนะคะแล้วก็มีตัววิตามินซีนะคะ4ตัวนะคะ1ชุดมี4ตัวนี้นะคะราคานะคะปกติเนี่ยมากกว่า 3,000 แน่นอนนะคะแต่ว่าเราจัดให้แค่ 2,500 บาทเท่านั้นหรือว่า71ดอลลาร์นะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อเลยค่ะตอนนี้นะคะที่เบอร์063-268-2555พี่น้องสาวลาวถ้าตอนนี้เบิงอยู่เนาะยากได้เฮาก็จัดส่งให้ทัวร์ลงเด้อเพราะว่าเฮาจัดส่งฟรีอยู่แล้วบ่ต้องย้านเพียงแต่สั่งมาจ่ายมา 2,500 บาทเฮาจัดส่งให้เจ้าฮอดเฮือนเลยที่ประเทศลาวทัวร์ทั้งประเทศลาวเลยเอาเป็นว่าทิปโทรเข้ามาสั่งแล้วกันเจ้าใช่แล้วนะคะบอกต่อความสวยกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันศุกร์วันนี้อยากให้คุณได้มีความสุขกับผิวของคุณกับผิวหน้าของคุณนะคะดังนั้นไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไปวันนี้ไว้วางใจได้ด้วยผลิตภัณฑ์ V-Way Cosmetic ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังกว่า20ปีคลินิกชื่อดังในประเทศไทยนี่แหละนะคะซึ่งก็มีคนไข้หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องผิวไปปรึกษานี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กล้าบอกได้เลยว่าคุณใช้แล้วจะไม่ผิดหวังจริงๆกับโปรโมชั่นที่สุดคุ้มวันนี้ขอบคุณพี่แหม่มด้วยนะคะที่มาบอกต่อในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็มาให้โปรโมชั่นเด็ดๆกับแฟนรายการคนดังขอโชว์ในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันจันทร์นะคะเราจะมีคนดังคนไหนมาโชว์และมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาฝากนะต้องรอติดตามนะคะตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะกับรายการคนดังขอโชว์กับแบงค์แล้วก็พี่อุนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรา3คนหมดลงแล้วลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ